กรมการค้าภายในเตรียมออกประกาศควบคุมราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มบรรจุถัง15กิโลกรัมนะคะไม่เกินถังละ395บาทรวมค่าขนส่งระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรค่ะหลังพบว่าผู้ประกอบการค้ากำไรเกินควรและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ต้นทุนร่วมกับผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆหลังน้ำมันดีเซลปรับลดลงแล้ว4บาท50สตางค์ต่อลิตรนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าภายในสัปดาห์นี้จะออกประกาศราคาแนะนำจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มบรรจุถัง15กิโลกรัมโดยกำหนดราคาไม่เกินถังละ395บาทรวมค่าขนส่งระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรแต่ไม่รวมค่าแรงยกขึ้นโดยได้หารือกับสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาค่าขนส่งในส่วนที่เกิน5กิโลเมตรว่าจะอยู่ในอัตราใดเพื่อป้องกันผู้ค้าเอาเปรียบผู้บริโภคและขอเตือนผู้ค้าก๊าซรายใดหากออกประกาศราคาแนะนำแล้วยังขายเกินราคาที่กำหนดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายขณะที่ผู้บริโภคก็ควรเลือกซื้อก๊าซหุงต้มร้านใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งระยะทางไกลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรมค้าภายในได้พิจารณาเห็นว่าสินค้าที่ยังมีการจำหน่ายกันโดยอาจจะในราคาที่สูงเกินสมควรแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือแก๊สหุงต้มเพราะว่าแก๊สหุงต้มเนี่ยจริงๆมันมีราคาออกมาที่เป็นราคาเดียวกันออกจากบริษัทแก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะมันออกมาตรงกันอยู่แล้วแต่ว่าเราได้ตรวจพบว่ามีการใบบวกเพิ่มนะครับที่ร้านค้าปลีกนับจากออกจากโรงบรรจุถังซึ่งวันนั้นก็มีพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านที่ไปดูด้วยกันนะครับทางโรงบรรจุถังเนี่ยเขาจะมีราคาของเขาอยู่แล้วแต่ว่าพบว่ามีการไปบวกเพิ่มในส่วนนั้นอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเรียกผู้ผลิตสินค้าหารือเพื่อปรับลดราคาขายให้เหมาะสมกับต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลดลง 15% หรือลดลงรวม 4 บาท 50 สตางค์ต่อลิตรนับตั้งแต่ปลายปี 2557มีผลต่อราคาสินค้า 0.01 ถึง 1% โดยขณะนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหลอดลื่นได้ปรับลดลงแล้ว 5% และมีอีกหลายสินค้าที่ทยอยลดราคาเช่นปูนซีเมนต์ขนาดถุง50กิโลกรัมลดราคาถุงละ 2-4% กระมุงหลังคาลดลง 5-7% หรือลดลงแผ่นละ 3-4 บาทเหล็กเส้นลดลงตันละ 1,500 ถึง 2,000 บาทเหล็กแผ่นลดลงตันละ 1,000 ถึง 1,500 บาทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณลดลงตันละ 1,000 ถึง 1,200 บาทขวดน้ำมันพืชลดลงจากกิโลกรัมละ45บาท50สตางค์เหลือ41บาท50สตางค์ปุ๋ยเคมีขนาดถุงละ50กิโลกรัมลดลง10ถึง30บาทส่วนราคาอาหารสดยังอยู่ในระดับเหมาะสมจึงยังไม่จำเป็นต้องประกาศราคาแนะนำในช่วงนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในจะทำโครงการตลาดสินค้าราคาประหยัดหรือหนูนิดพาช็อปโดยร่วมกับกรุงเทพมหานครจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในกรุงเทพราคาประหยัดนำร่อง3เขตคือเขตบางกะปิดินแดงและบางแคในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้